ครับไก่ป่าสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างครับหูยังอื้ออยู่เลยครับโดนอะไรจังหวะนั้นน่าจะหมัดตกใจไม่เคยต่อย3ยกเป็นรีบไปรีบไปเล่นไปเล่นไม่เคยต่อยตามกฎกติกาที่เขาบอกเราแล้วใช่ครับผลออกมาแบบนี้รู้สึกไงบ้างน้องไม่รู้แล้วแต่ผมก็ไม่เคยต่อยเดี๋ยวเสมอก็ลองมั่นใจไม่หลายคนแฟนมวยทั้งบ้านคอมเมนต์มาว่าเสมอไม่ควรเสมอมวยคู่เราคิดยังไงครับผมไม่รู้แล้วมั่นใจไหมหมด3ยกแต่มั่นใจครับได้นับก็ผมถอยแต่ผมก็โตอาวุธก็ชัดเจนครับจริงครับยกไหนบ้างที่สร้างความหนักใจให้เรามากที่สุดครับยกแรกครับตื่นเต้นไปแรกไปมั่วไปหมดแรงนะครับแล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างครับเขาออกมาหยุดเหมือนกันตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันครับคิดว่าจะมีภาค2ไหมน้องน่าจะมีแก้มือไหมแย่แต่เลยครับได้หมดต้องมั่นใจไหมพี่ถามทีนเพราะว่าหลายคนเลยมองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูเพราะเราได้หนึ่งนัดด้วยมั่นใจครับคิดว่าที่ทำให้เสมอวันนี้นี่ครับเราเท่าไหร่ที่เราพลาดไปว่าโดนหมัดนี่แหละครับเขาออกไม่เขาออกตลอดออกตลอดยกไหนที่เขาขยันก็โดนยกหนึ่งยกสองก็โดนตลอดยกสองก่อนได้นับก็โดนครับวันนี้ก็ทำได้แค่เสมอแล้วน้องครับอยากพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามน้องวันนี้หน่อยไหมครับก็ขอโทษครับผมก็เพิ่งประสบการณ์ครั้งแรกครับทำเสมอวันเดี๋ยวไม่เป็นไรครับแกปลาเดี๋ยวสู้ต่อไปครับผมครับเป็นกำลังใจให้น้องชายครับจอห์นพี่คุยก็แป๊บนึงเป็นไงครับได้มีโอกาสตอบมงคลแกปลาด้วยแล้วก็แกปลาผลออกมาแบบนี้ครับก็ดีใจครับได้มาเชียร์น้องด้วยครับตามสายตาตามความรู้สึกจอนี่คิดว่าผลออกมาแบบนี้คิดว่าถูกไหมก็อยู่ที่กรรมการครับที่กรรมการครับให้เป็นอีกกรรมการนะเพราะว่าแข่งขาได้นับแต่ว่าไปโดนได้นับก็โดนหมัดครับแต่ว่าเขาก็ได้เดินทำได้เดินทำครับของเราก็ได้นับไว้ครับก็ที่ครับมินทีมีโอกาสเจอไหมแต่มองว่าชนะอยู่แต่ว่ากรรมการให้เสมอแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ให้คดีกรรมการไปครับผมมีโอกาสเจอใหม่ไหมมือคุณนี่โอ้ยต้องเจอครับแก่ปากก็ประสบการณ์มวยไทย3ยกน้อยด้วยไม่เคยชกเลยครับผมรวมๆแล้วถ้าได้เจอกันใหม่ก็ดีเลยครับน่าจะสนุกกว่านี้แน่นอนครับน่าจะสนุกเห็นน้องชกวันนี้ผลงานเป็นไงพอใจไหมพอใจครับต่อยดีครับแต่ว่าเราติดถอยไปแล้วเราต้องเดินทำให้เยอะกว่านี้ครับโอเคครับจอนขอบคุณมากครับผม